สวัสดีครับมันก็ในแต่ละจุดมันก็มีเรื่องที่มันน่าทึ่งน่าตกใจทําเซอร์ไพรส์ได้หลายๆที่แหละนะแต่วันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่มันเซอร์ไพรส์ผมได้ผมไม่รู้มาก่อนว่ายังมีร้านแบบนี้อยู่ในปฐพีสุวรรณภูมิเราแบบนี้เองตามผมมาวันนี้ขอนําเสนอเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคาเฟ่แบบนี้อยู่ในโลกนี้อยู่อ่ะตามผมมาเลยนะฮะนี่โอ้เลิศมากคือที่เนี่ยมันเซลฟี่ได้ทั้งข้างในข้างนอกทุกจุดถอดรองเท้าก่อนนะผมบอกไว้ก่อนมีพ่อแก่ด้วยปู่เจ้าสิงห์ไทยอะไรด้วยนะสาธุครับพระพิคเนตด้วยอ่ะผมนำเสนอข้างนอกก่อนดูคือมันสามารถสายเซลฟี่อย่าพลาดเอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วมันมีให้เราเซลฟี่แค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวจะมีเครื่องดื่มอะไรอีกตามผมมาเลยนะดูทางเข้าพระเจ้าทำดูดีมากนั่งตรงไหนก็ได้นะย้ำพอมาถึงเอ้ยเปิดประตูตรงไหนไม่ต้องตกใจเมื่อกี้ผมก็ตกใจกดเนี่ยปึ้งเรียบร้อยกดเพื่อเปิดสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งเอครับสวัสดีค่ะเอ้าแล้วเจ้าของร้านที่แท้จริงอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่เดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนเลยคุณแม่ครับนี่คือเด็กหญิงแอลมอนอ๋อนั่งไงลูกเราไม่ได้มาทำรายการสารคดีชีวิตสัตว์โลกนะเดี๋ยวเราเข้ารายการกันแต่นี่คือเด็กหญิงแอลมอนน่ารักมากเลยคุณแม่ครับอันนี้พันอะไรครับปักนะนี่ปักมันเหมือนสัญลักษณ์ของความใจดีอ่ะนั่นแล้วดูดิเฮ้ยผมชอบหมาไงอันนี้เลยก็คือว่านี่เราอยู่ในโซนอะไรครับผมน้องเอโซนเครื่องดื่มใช่ค่ะโซนเครื่องดื่มเราอยู่ที่ร้านมามูคาเฟ่บ้านยันไทยเศรษฐีรวยทรัพย์บางบ่ออันนี้หมู่บ้านอะไรนะครับหมู่บ้านทรัพย์มั่นคงค่ะทรัพย์มั่นคงเชื่อไหมครับผมอ่ะผ่านปากซอยไม่รู้กี่พันรอบผมไม่รู้ว่ามีร้านแบบเนี้ยแอบอยู่ผมใช้คำว่าร้านลับดีกว่าใช่นะแต่ก่อนอื่นเอางี้ดีกว่าตอนเนี้ยข้างนอกมันอากาศร้อนมากเลยครับน้องเอครับมีเครื่องดื่มอะไรที่มันสดชื่นขอที่อร่อยที่สุดในร้านเลยน้องเอเมนูสุดฮิตของร้านเลยนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะนี่คือลายอะไรอันไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นทำไมมีเสือเสือใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ของมามูคาเฟ่เราเลยเนี่ยค่ะแต่ละมุมเราจะมีหัวเสืออยู่ข้างหน้าก็มีแล้วห้องข้างๆที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่อ่ะข้างๆคือปู่เสือค่ะเป็นปู่เสือใช่ที่นี่เป็นอะไรหรืออะไรเอ่ยเป็นสำนักศักยันต์ค่ะแต่ที่เดียวกันก็มีมามูคาเฟ่แบบนี้ด้วยใช่อ๋อคืออย่างนี้เราไม่มาศักยันต์เรามาชิลมาคาเฟ่อะไรอย่างนี้ก็ได้ได้ค่ะอ๋อมาชิลมาดื่มอาจารย์อยู่ข้างนอกอาจารย์อยู่ข้างนอกตอนนี้ท่านพักอยู่ใช่ค่ะข้างนอกยังไงเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตน้องเอเข้ามาดูบรรยากาศในส่วนของคาเฟ่หน่อยได้ไหมอ่ะเชิญครับผมขออนุญาตถอดแมสนะใครใส่แมสแล้วกินได้ถ่ายให้ผมดูด้วยขอชิมก่อนอันนี้นำเสนอเลยน้องเอนำเสนอค่ะนำเสนอเลยเมนูฮิตของที่ร้านเลยค่ะขนาดไอเม็ดนี่อะไรเอ่ยเป็นเม็ดสตรอเบอรี่ค่ะอย่างเงี้ยทำให้ผมได้แก้เท่าไหร่65ค่ะเบสิกผมกินมาทั่วทิศทั่วไทยแล้วชิมก่อนบรรยากาศร้อนๆเนี่ยใช่ค่ะมาเจอถ้ากินอันนี้นะเม็ดสดชื่นมากแล้วเม็ดป๊อปเนี่ยค่ะป๊อปสตรอเบอรี่พอกัดเข้าไปมันจะมีความเปรี้ยวอันนี้คือเป็นเมนูวางยาและนำเสนอทุกท่านลองชิมดูใช่ค่ะใช่ให้มันหอมหลักๆคือมันหอมค่ะเน้นชีสถ้าได้รสชาตินี้นะแก้วละ80ผมก็ซื้อถ้าได้รสนี้นะแต่ทำไมถึงขายแค่นี้ไงเราอยากเหมือนอยากนำเสนอเมนูที่อร่อยแล้วแบบทุกคนสามารถทานได้คืออย่างนี้หรือเปล่าคืออันนี้คือบ้านเราใช่ค่ะเราไม่ได้มาเสียค่าที่อะไรก็เลยไม่ต้องชาร์จอะไรอ๋อผมเข้าใจนะเราอยากบาริสต้าทำก็ตัวเราเองอ๋อเดี๋ยวก่อนคือหนูเอเป็นบาริสต้าที่นี่ด้วยใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วผมย้ำนะนั่งชิลทำไมไม่มีเสียงเพลงคืออย่างนี้ท่านเอฟซีที่ตามผมจะรู้อยู่ก็คือว่า Facebook เดี๋ยวนี้มันเรื่องมากเดี๋ยวมันมีลิขสิทธิ์
เลยขออนุญาตปิดเพลงชั่วคราวแต่จริงๆเข้ามาปุ๊บจะขอเพลงหรืออะไรก็ได้เขามีให้นั่นเองน้องเอนำเสนอหน่อยนี่มันส่วนของอะไรเนี่ยอาเชิญครับผมเฮงๆรวยๆร่ำรวยเงินทองมันคืออะไรครับก็คือมันต้องเข้าคอนเซ็ปต์ก็คือมามูคาเฟ่คาเฟ่สายมูทุกโซนมันก็เนี่ยค่ะทุกอย่างจะมีความว่าโชคดีร่ำรวยมาที่นี่คือมันจะต้องมีพลังบวกคือนี่คือรูปแบบร้านเราจริงๆใช่ค่ะโอ้โหอันนี้นั่งได้เลยนั่งได้เลยใช่ไหมเหมือนอย่างคนที่มาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมามุมเนี่ยตัวเนี้ยมันมุมถ่ายรูปเป็นด้านหลังเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศอย่างเงี้ยค่ะโชคดีร่ำรวยผมนึกถึงอะไรป่ะรายการทวายไลท์โชว์สมัยก่อนอ่ะคือนั่งสัมภาษณ์เลยครับตอนนี้ผมมันจะอลังการมากเลยนี่เราก็สามารถนั่งกินไอ้ตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็อย่างมีน้องๆที่เขาแบบแต่งชุดนางรำมาเนี่ยเขาก็จะมาที่นี่ก็เหมือนมันได้เป็นสตูถ่ายภาพไปด้วยรวยรวยส่วนใครอยากให้แฟนรักแฟนหลงนี่ครับเนี่ยเก้าอี้ชุดนี้นั่งได้ส่วนใครอยากเฮงๆปังๆร่ำรวยก็จะมีอยู่ใช่ส่วนใครอยากให้ถูกหวยงวดนี้ก็โต๊ะนี้งวดนี้รวยเลยงวดนี้ใกล้ถึงแล้วสุดยอดทุกมุมคือผมจะไม่พูดถึงเรื่องว่าทำไมเขาถึงลงทุนแบบนี้แต่ผมว่าผลตอบรับน่าจะดีมากๆใช่ผมเองมาที่นี่ครั้งแรกเฮ้ยประทับใจอ่ะเลิศมากเลยอันนี้ร้านเราเปิดปิดกี่โมงเปิด8โมงค่ะปิด5โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับนี่วันหยุดจะหยุดทุกวันพุธหยุดทุกวันพุธใช่ไหมใครจะมาก็ได้แต่ร้านเขาปิดนะเขาบอกนะหยุดทุกวันพุธอ่ะได้ฝากร้านเรานิดนึงก็ร้านมามูคาเฟ่ค่ะอยู่หมู่บ้านซับมั่นคงนะคะก็ใครถึงแม้จะไม่ได้แบบมามีคิวสักยันหรืออะไรเงี้ยค่ะสามารถเข้ามาทานเครื่องดื่มได้นอกจากทานเครื่องดื่มแล้วก็สามารถมาไหว้ขอพรองค์ปู่องค์พิฆเนศองค์ปู่ย่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงของที่นี่เลยก็คืออะไรเอ่ยเราตามไปตามไปที่ทุกคนมาคือแบบเหมือนมาแล้วจะได้กันไปคือจะเป็นบัตรขุดเลขเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ตรงสีเงินเนี่ยใช่ค่ะคือเอาเหรียญขูดเบาๆใช่แล้วจะอะไรล่ะครับจะมีตัวเลขขึ้นมาเอาไว้เป็นเสี่ยงโชคเราไม่ได้จับปิงปองไม่ได้จับไข่ไม่ได้จับอะไรทั้งนั้นแต่เราจะเป็นเวอร์ชั่นขูดใช่ค่ะผมขอได้มั้ยได้ค่ะผมจะไปขูดลูกนี้ผมยึดแล้วเอาแล้วใช่นอกจากทานเครื่องดื่มแล้วคือเดี๋ยวมีโชคกลับไปขออนุญาตไปดูโซนนั้นได้ไหมมันน่ารักสวยอลังการหรูเลิศมากเชิญครับผมอันนี้เป็นโซนวัตถุมงคลอ๋อเป็นโซนวัตถุมงคลใช่ค่ะคือผมมาเป็นช่างโขนผมทำหัวโขนอยู่นะฮะนี่ท่านดูอธิบายหน่อยครับอย่างวัตถุมงคลของที่สำนักก็คือจะมีการปลุกเสกเบิกเนตรเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีทั้งเป็นองค์บูชาอย่างเป็นกำไรเป็นแหวนอย่างเงี้ยค่ะจะเน้นเสริมทางด้านโชคลาภ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมอยากจะเอาปู่ฤาษีไปบูชาก็ได้เหมือนกันได้ค่ะผมย้ำนะนี่ไม่ใช่เอามาตั้งโชว์ท่านอยากไปบูชาใช่ค่ะจัดการได้มาบอกได้เลยคือสวยมากค่ะดูดิพระพิฆเนศน่ารักน่ารักพิฆเนศปางเบบี้องค์พระแม่อ๋อปังเบบีใช่ใช่ปังเบบีคือพระพิฆเนศนี่คือเจ้าพ่อหลักเมืองที่พระประแดงเราจะรู้กันอยู่เนี่ยปังเบบีน่ารักน่ารักน่ารักมีเสียงปู่ฤาษีอะไรด้วยเนี่ยเอ้มีเสื้อใช่ค่ะเสื้อของที่สำนักเสื้อ FC สำนักเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับทุกอย่างทุกอย่างแล้วไอ้ที่เป็นแผ่นสีฟ้าคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแผ่นสติกเกอร์แปะโทรศัพท์แปะเคสกระจกรถได้ไหมได้ค่ะกระจกรถก็ได้อ๋อเฮ้ยเราครบวงจรและอีกอย่างนึงนะครับท่านไม่มีเงินสดท่านสามารถสแกน QR code mobile banking ได้อีกเช่นกันและไม่ต้องกลัวนะครับเครื่องดื่มอาหารที่เนี่ยนะเขามีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ท่านดูพอนั้นไม่ต้องมาถามแล้วเฮ้ยคุณเอเท่าไหร่ครับอะไรเขามีราคาแจ้งบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่งเห็นทำรายการมาเพิ่งเห็นเราก็มีพวกเค้กค่ะเบเกอรี่มีอ๋อตอนนี้เรามีอะไรบ้างไอ้พวกนี้ตอนนี้มีครัวซองค่ะแล้วก็มีเค้กเราก็จะมีคอฟเฟิลขนมปังปิ้งในนมอ๋อตอนแรกผมไม่รู้ผมนึกว่าเอ้ยมีเฉพาะเครื่องดื่มแล้วมานั่งดื่มกันแต่จริงก็มีขนมด้วยใช่มีขนมมาแล้วก็จะมีพวกเฟรนฟรายอย่างเงี้ยค่ะนักเก็ตอ๋อดีเลยอย่างจุดหน้าเคาน์เตอร์เราก็จะมีความมูอย่างเงี้ย อันนี้มีชื่อไหมน้องมีชื่อไหมครับอันนี้น้องยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้เป็นไม่ใช่ลูกเทพนะกุมารนะใช่ๆกุมารลูกเทพไปแหละค่ะโอ้ยแล้วดูเดร่ำรวยร่ำรวยเงินเต็มกระจาดเลยควักควัก
ฝากลูกค้าฝากมือขออันนี้ไม่ได้มีให้เช่าใช่ไหมไม่มีค่ะอันเดี๋ยวบางคนบอกให้ขอเช่าไปบูชาไม่ใช่อันนี้ของร้านนั่นเองครับผมนะอ่ะเชิญครับผมตรงนี้ครับผมนะฝากไว้ด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆตรงโซนบางบ่อเรานะครับชื่อร้านมามูคาเฟ่นะครับบ้านยันไทยเศรษฐีรวยทรัพย์มันทำเซอร์ไพรส์ผมได้จริงๆและผมเชื่อเมื่อท่านได้มาสัมผัสที่นี่ท่านก็จะรู้สึกดีและเซอร์ไพรส์เหมือนผมนั่นเองขอบคุณคุณเอและขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่อนุญาตขอบคุณอาจารย์ด้วยไม่รู้อาจารย์ได้ยินหรือเปล่านะอาจารย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์อ๋อมค่ะอาจารย์อ๋อมเดี๋ยวก่อนฝากเดี๋ยวผมจบรายการแล้วฝากติดต่ออาจารย์อ๋อมหน่อยนะอยากขออนุญาตเข้าไปทำไอ้นี่มากเลยมันขนลุกเข้ามามันรอบนี้ไหมหรือว่ารอบหน้ารอบหน้าดีกว่ารอบหน้ารอบหน้าทำเป็นตอนๆนะครับอ่ะฝากเขาด้วยนะครับและนี่ก็คืออีกเรื่องราวดีๆของบางบ่อนั่นเองนะครับนะขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับคุณเอจบอยู่ที่ร้านมาโมคาเฟ่บ้านยันไทยเศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะฝากไว้ด้วยนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรอีกติดตามกันวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับนี่มานี่นี่จบกันน้องอัลมอนกำลังหลับเลยจบกันน้องอัลมอนมานี่ลูกมานี่ลูกจบกันน้องอัลมอนว่าไงลูกนี่ถ้ามีขนมเนี่ยเขาจะเดินตามไม่ห่างเลยเด็กหญิงอัลมอนอย่าบอกนะนี่คือลายแก้วของร้านใช่ไหมใช่ใช่นี่คือแก้วเยติมีลายอยู่ใช่ใช่ค่ะอุ้ยปู่เจ้าสมิงพายพระเจ้าฝั่งพระประแดงก็จะมีฝั่งปู่เจ้าใช่